สวัสดีชาวมาม่าไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบั๊มอีกเช่นเคยกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้เราอยู่กับแบรนด์มือถือที่ผมเอามารีวิวเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ผมยังไม่เคยรีวิวมาก่อนสำหรับแบรนด์นี้นะครับนั่นคือเทคโนโมบายนั่นเองครับจริงๆผมได้ยินแบรนด์นี้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็โดยที่ผมเดินไปตามที่ต่างๆก็เห็นแบรนด์นี้วางขายอยู่แบบนี้นะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยแบรนด์นี้เป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับเขาเน้นตลาดยังไงก็ดูว่าสเปคมันคุ้มค่าราคามันก็สัมผัสได้เลยประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เทคโนโมบายนะครับส่งรุ่นนี้มาให้ผมได้รีวิวก็คือเทคโนโพวา6 Pro 5G นะครับหลายคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าเทคโนโมบายเนี่ยนะครับเน้นในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของสเปคในราคาที่เอื้อมถึงได้นะครับผมเองก็ได้เครื่องมาผมก็รีบทำกันบ้านแล้วในตัวเครื่องเนี่ยลองใช้งานไปประมาณสักเกือบ1เดือนนะครับดูกล่องเนี่ยก็รู้แล้วว่าเขาเน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะด้านข้างเขียนว่าเทคโนฟรีไฟนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาก็ใส่สเปคมาจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเสียงที่รองรับทั้งไฮเรสออดิโอนะครับทั้งไวเลสด้วยแล้วก็ธรรมดาที่เป็นหูฟังแบบ3.5 ด้วยครับรวมถึงแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาถึง 6,000 มิลลิแอมนะครับเรียกว่า 5,000 ธรรมดาไปละสำหรับเทคโนโมบายเนี่ยให้มา 6,000 มิลลิแอมแล้วก็ให้ชาร์จเร็วมาถึง70วัตต์ด้วยนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่า0จนถึง100กับตัว 6,000 มิลลิแอมนะก็คืออยู่ที่ประมาณ50นาทีนะครับแล้วก็กล้องหลังของเขาตัวหลักอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับก็ถือว่าเขาพยายามที่จะให้ทุกอย่างมาครบนะครับสิ่งนึงที่ถ้าเป็นแบบมือถือที่ครั้งแรกที่ผมรีวิวแบบนี้หลักๆเลยนะผมก็จะดูในเรื่องของสเปคนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของตัวOS ของเขาตัวเนี้ยมาพร้อมกับตัว High OS เวอร์ชัน14นะซึ่งสิ่งหนึ่งที่ตอนแรกผมเปิดเครื่องมาเนี่ยผมก็ลองใช้เนี่ยแอปมันก็มีแบบเด้งบ้างนิดหน่อยแต่ว่าหลังจากประมาณวันนึงนะเขาก็จะปล่อยตัวที่เป็นตัวอัปเดตซอฟต์แวร์มาให้นะครับหลังจากที่ผมใช้มาประมาณเดือนแรกมันจะมีปล่อยมาตัวนึงแล้วก็เมื่อวานปล่อยมาอีกตัวนึงคราวนี้เครื่องนิ่งเลยนิ่งเสถียรมากๆอันนี้คือจากใจนะผมว่ามันนิ่งและดีมากสำหรับตัว High OS 14ที่ผมได้ลองใช้นะครับก็อันนี้แค่ฟีลลิ่งของตัว OS มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญแล้วกันนะครับก็อันนี้มาดูในส่วนของตัวเครื่องกันบ้างตัวเครื่องเนี่ยนะครับหลักๆเลยนะครับจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของหน้าจอที่มันมีขนาดใหญ่6.78 นิ้วที่เป็นจอ AMOLED จอ AMOLED มันแน่นอนสู้แสงได้ดีสีสันมันสดใสอยู่แล้วนะครับ6.78 นิ้วเนี่ยถือว่ามันใหญ่ใช้ได้สำหรับคนที่เอาไปเล่นเกมหรือว่าไปดูพวกหนังดูต่างๆตัวนี้มันเหมาะและตอบโจทย์มากๆจริงๆนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับหน้าจอที่ให้ Refresh Rate มาที่120 Hz นะครับเรียกว่าสุดจนไม่รู้จะสุดยังไงแล้วนะครับแล้วก็แอบบอกนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยดูคลิปนี้ผมว่าคุณอาจจะสนใจในเรื่องของราคาของเขาครับตัวนี้ราคาของเขาเนี่ยตั้งมาประมาณหมื่นคือถ้าเป็นตัว RAM 12มันมี2รุ่นใช่ป่ะรุ่น RAM 8กับรุ่น RAM 12รุ่น RAM 12เนี่ยนะครับบวกกับ ROM 256ซึ่งเท่ากันทั้ง2รุ่นเนี่ยนะจะเปิดตัวมาที่ราคา 1,499 บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดไปดูในพวกช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆคุณผู้ชมจะซื้อได้ในราคาประมาณ 8,500 บาทนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆถ้าเกิดเป็นรุ่นแรม8นะตัวนี้รุ่นแรม8ที่ส่งมาให้ผมเนี่ยมันจะสตาร์ทอยู่ประมาณ 7,900 เนี่ยนะครับสามารถซื้อได้เลยออนไลน์ 7,900 บาทได้สเปคประมาณนี้เรียกว่าโอ้โหนี่คือเบอร์1มากๆสำหรับเรื่องของสเปคและราคาสำหรับผมนะจากใจนะครับมาดูในมุมของ CPU ของเขาเนี่ย CPU ของเขาเนี่ยเลือกใช้ตัวที่เป็นตัว MediaTek Dimensity นะครับ6080รองรับ 5G ด้วยคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียกว่าสุดจริงๆนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ผมบอกไปแล้วนะครับ 6,000 มิลลิแอมนะครับมีช่องสำหรับเสียบ 3.5 มิลด้วยด้านล่างนะครับรองรับ2ซิมนะครับสามารถที่ใส่ micro SD card ได้เพิ่มถึง1 TB โหทุกอย่างพอเพอร์เฟคมากๆนะฮะจากใช้งานมาประมาณเดือนนึงก็ต้องบอกว่าผมบอกเลยว่าตัวมือถือตัวเนี้ยคือในเรื่องของการเล่นเกมในเรื่องของงานเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยถือว่าดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตหรือเป็นจุดอ่อนของเขาก็คือเรื่องของกล้องตัวนี้กล้องหลังของเขาไม่มีเลนส์ในมุมกว้างมาให้กล้องเนี่ยผมถือว่าทำได้ดีประมาณนึงสิ่งที่ต้องชมอีกอันนึงก็คือเรื่องของการดีไซน์ด้านหลังของตัวเครื่องคุณผู้ชมครับด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยถ้าเราดูแบบนี้นะครับด้านหลังก็ดูธรรมดาใช่ป่ะแต่จริงตัวนี้มันมีไฟที่เรียกว่าตัว Dynamic Light Effect นะครับถ้าเกิดว่ามีการโทรเข้าโทรออกหรือการแจ้งเตือนต่างๆแบบนี้นะครับเขาก็จะมีไฟที่โผล่มาด้านหลังแบบนี้เห็นป่ะให้ดูโอ้ my god เป็นไงสวยป่ะอันนี้แบบเขาเรียกว่าลมหายใจเป็นโปรไฟล์แบบลมหายใจจริงๆเขาสามารถตั้งได้ถึง108โปรไฟล์นะครับเราสามารถที่จะตั้งลูกเล่นต่างๆแบบนี้ได้เวลาที่มีสายโทรเข้าหรือว่าการแจ้งเตือนจากพวกแอปพลิเคชันโซเชียลต่างๆเนี่ยครับมันดูสวยงามมันดูเท่มากๆโดยเฉพาะสีเขียวสีนี้นะผมชอบมากๆจริงครับวันนี้เราจะมารีวิวเต็มๆกันตัวเทคโนโพวา6 Pro 5G ทั้งข้อดีและก็ข้อสังเกตต่างๆจากผมแบบตรงๆครับเท
Tecno Powa 6 Pro 5G ตัวนี้นะครับในกล่องของเขาเรียกว่ามีทุกอย่างมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว70วัตต์นะครับเคสใสนะครับแบบนี้ถ้าเกิดว่าเครื่องของคุณเป็นสีเขียวหรือว่า Comet Green เนี่ยนะครับเขาก็จะมีเป็นกรอบสีเขียวมาให้แบบนี้ใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันให้ความรู้สึกของความนุ่มนะครับแล้วก็จับถนัดกระชับมือมากยิ่งขึ้นนะครับสีอีกสีนึงก็คือสีเมทัลไรท์เกรย์นะครับหรือว่าสีเทาก็สวยไปอีกแบบทั้ง2สีนะครับแต่ว่าจุดเด่นก็คือทุกอย่างให้มาครบนะครับมีช่องสำหรับเสียบหูฟังมาให้ด้วย 3.5 มิลนะครับตัวนี้แน่นอนครับมาพร้อมกับสเปคที่เรียกว่าจัดเต็มมากๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับตัว CPU นะครับตัวที่เป็น Dimensity นะครับ6080รองรับ 5G ครับ GPU ของเขาเป็น Mali G57MC2 นะครับตัวเครื่องของเขาเนี่ยนะครับความบางของเขาอยู่ที่ 7.88 มิลลิเมตรนะครับและน้ำหนักของเขาอยู่ที่198กรัมครับจอของเขาครับ 6.78 นิ้วจอเป็น AMOLED นะครับให้ความละเอียดที่เป็นแบบ Full HD มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่เป็น Android version 14นะครับและครอบด้วยตัว HiOS version 14นะครับซึ่งผมอัพไป2ครั้งนะถือว่าเขาทำกันบ้านมาค่อนข้างดีนะครับมาพร้อมกับรุ่นที่เป็น RAM 8แล้วก็ RAM 12นะครับและสามารถเพิ่มนะครับหน่วยความจำในตัวเครื่องสำหรับตัวที่เป็น RAM 8เนี่ยบวกได้อีก8เป็น RAM 16นะครับนะครับที่ตัว ROM ของเขาอยู่ที่256 GB นะครับแน่นอนตัวนี้มาพร้อมกับสามารถรองรับ microSD card นะครับได้สูงสุด 1TB นะครับกล้องหลังมาด้วยกัน2ตัวครับกล้องหลังตัวหลักของเขานะครับความละเอียดอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายภาพแบบ AI ได้นะครับหรือว่าจะเป็นความละเอียด108ล้านพิกเซลได้เลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับมีเลนส์ที่เป็นตัว Depth มาให้อยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าของเขาครับความละเอียด32ล้านพิกเซลนะครับก็เรียกว่าจัดมาสุดแล้วล่ะก็เลยขาดตัวที่เป็นเลนส์ในมุมกว้างไปนะครับรองรับนะครับเครือข่าย 5G นะครับใส่นาโนซิม2นาโนซิมนะครับรองรับ Wi-Fi 2.4 นะครับ 5.0 บลูทูธ 5.3 นะครับมี GPSในตัวแล้วก็มีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือบนหน้าจอนะครับมีช่องเสียบ 3.5 มิลมาให้เรียบร้อยนะครับพอร์ตเป็น Type C แล้วก็แบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์กับชาร์จเร็ว70วัตต์นั่นเองนะครับด้านหลังของเขานะครับจุดเด่นมากๆที่ผมต้องพูดเลยก็คือเรื่องของตัว Dynamic Light Effect ครับตัวนี้เนี่ยเป็นการสร้างรูปแบบการแสดงไฟนะครับได้ถึง108โปรไฟล์ผมเองก็นับยังไงก็ไม่แน่ใจว่ามันจะ108โปรไฟล์หรือเปล่าแต่ไม่ว่าโปรไฟล์ที่ผมชอบที่สุดนะครับมันก็คือโปรไฟล์ที่เป็นแบบหายใจที่สามารถเลือกด้านหลังได้ว่าเอาหายใจผมว่ามันสวยดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการเปล่งแสงนะครับ Dynamic Eye จากไฟ LED ทั้งหมด210ดวงไฟนะครับถือว่าถ้าเกิดว่ากลางคืนเนี่ยมันจะแสงสีมันสวยมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งแบบมันเท่มากๆสำหรับเรื่องของการดีไซน์ตรงนี้นั่นเองนะครับในเรื่องของการใช้งานนะครับตัวเครื่องเนี่ยยังมีโหมดที่สามารถที่จะมี IR ในการบังคับพวกรีโมทต่างๆได้นี่เรียกว่าสุดยอดนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านทางอินฟราเรดได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเจอรีโมทเสียหรือว่าหารีโมทไม่เจอนะครับแอดอันนี้ไปใช้ได้ทั่วโลกเลยนะครับอีกอันนึงก็คือตัวนี้เนี่ยจะมีมาพร้อมกับตัว Dynamic Port นะครับคือหน้าตาของเวลาที่แบบสแกนหน้านะครับหรือว่าการโทรต่างๆก็จะมีตัว Dynamic Port ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะเพิ่มแรมได้สำหรับเครื่องที่เป็นตัวแรม8เนี่ยเพิ่มได้อีก8นะครับมีโหมดของการเล่นเกมหรือว่าเกมโหมดมาให้เกมสเปซมาให้เรียกว่าคอเกมต้องถูกใจอย่างแน่นอนเพราะมันให้ความเป็นส่วนตัวสามารถที่จะถ่ายหน้าจอได้ด้วยนะครับและในเรื่องของการชาร์จนะครับก็มีการชาร์จแบตแบบระวังป้องกันเล่นไปชาร์จไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งได้ว่าจะให้ชาร์จเท่าไหร่ให้เต็มเท่าไหร่หรือว่าเหลือต่ำเท่าไหร่นะครับเรียกว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนครับมาในเรื่องของการทดสอบคุณภาพเสียงกันบ้างครับลำโพงคู่นี้นะครับเป็นลำโพงสเตอริโอคู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าด้านล่างเนี่ยเสียงของเขาเนี่ยจะดังกว่าเสียงของด้านบนนะครับถ้าเกิดเท่าที่ผมได้ลองวัดเดซิเบลเนี่ยจะอยู่บานไม่เกิน119-120แบบนี้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยเสียงจะเบากว่านะครับก็อยู่ประมาณไม่เกิน100นะครับคุณภาพของเสียงผมว่าให้เต็มมากๆนะครับแน่นอนว่าตัวนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าพื้นที่เกมนะครับเวลาที่เราโหลดเกมต่างๆมาในเครื่องเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าไปเล่นตรงที่เป็นพื้นที่เกมได้เกมไหนที่ยังไม่โหลดอย่าง Free Fire ที่ผมยังไม่ได้โหลดอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะเข้าไปโหลดได้แล้วก็รวมเกมทุกอย่างไว้ในพื้นที่เกมแล้วก็เข้าไปเลือกเล่นได้เลยครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเกมกันอันนี้เอาเป็น PUBG ROV แล้วก็ Genshin Impact นะครับเราดูว่าเรื่องของความร้อนเป็นยังไงกันบ้างครับมาเริ่มในส่วนของเกม ROV กันบ้างนะครับเก
กมสเปซเนี่ยผมต้องบอกจริงว่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นมือถือที่เล่นเกมโดยตรงมีเกมให้เราเลือกมากมายมันสะดวกสบายมากแล้วเวลาเข้าออกเกมเนี่ยนะมันจะมีเสียงแบบฟึ้งขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันดูเร้าใจมากๆครับกลับมาที่เกมของเรา ROV นะครับตัวนี้เฟรมเรทเนี่ยทำได้สูงสุดก็คือ60เฟรมเรทเปอร์เซคันด์นะครับเรียกว่าไหลลื่นดีอัดหน้าจอได้ด้วยนะครับแล้วก็จังหวะที่เข้าตีหนักๆนี่นะครับเฟรมเรทเนี่ยจะลดลงเท่าที่ผมได้ลองเล่นเนี่ยลงมาต่ำสุดก็คืออยู่ที่ประมาณ47แล้วมันก็จะเด้งกลับขึ้นไปเป็นประมาณ60เหมือนเดิมนะครับในจังหวะที่ไม่ตีเนี่ยก็60นิ่งๆถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับเสียงกระหึ่มดีแล้วก็ภาพไหลลื่นดีนั่นเองครับอ่ะมาอีกหนึ่งเกมนะครับนั่นก็คือ PUBG นะครับเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะปรับกราฟิกนี่นะครับกราฟิกนะครับตัวในตัวที่เป็นกราฟิกเนี่ยปรับได้สูงสุดก็คือ HD นะครับส่วนเฟรมเรทเนี่ยปรับได้สูงแต่ถ้าปรับเป็นแบบตัวที่เป็นเริ่มต้นจะได้อัลตร้าผมว่ามันปรับได้น้อยไปนิดนึงนะผมอยากจะได้มากกว่า HD นะครับแต่ว่าโดยปกติผมก็จะเล่นประมาณเริ่มต้นนี่แหละแต่ก็อ่ะด้วย CPU เขาอาจจะเป็นแบบ6นาโนเมตรด้วยนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มันปรับได้ประมาณนี้ก็ถือว่าอ่ะลองเล่นดูแล้วกันนะครับพอเข้ามาเล่นในเกมเนี่ยนะครับทั้ง2เกมทั้ง ROV ทั้ง PUBG นะผมจะบอกว่าความร้อนเนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะจริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการระบายความร้อนอะไรเยอะแต่ว่า CPU ตัวนี้พอมันเล่นเกมได้ประมาณนี้แล้วความร้อนประมาณนี้ผมต้องชื่นชมจริงว่าเฮ้ยมันเล่นเกมได้ดีมันไม่ร้อนมากนะครับประมาณนี้นะครับลงมาดูในส่วนของ PUBG กันบ้างเนี่ยนะครับก็สำหรับฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่ผมก็ค่อนข้างจะเล่นบ่อยแล้วผมก็จะต้องตามหาไอ้พรมเนี่ยนะเป็นโรคจิตมากนะคือศัตรูไม่ฆ่าเน้นหาพรมเพราะว่าผมชอบบินเวลาลงไปข้างล่างจะบินได้โดนเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเพื่อนมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยนะครับเนี่ยคุณผู้ชมก็ดูมันจะให้ความรู้สึกไหลลื่นดีนะฮะที่เราแบบสามารถที่จะอัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็งบประมาณเนี่ยก็คือไม่ถึง 8,000 บาทอ่ะ 7,899 หรือ 7,900 บาทเนี่ยนะครับคุ้มค่าขนาดนี้ผมว่าใครที่อยากจะเอาไปเล่นเกมแนะนำเลยนะฮะเพื่อนช่วยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราต้องเติมพลังสักนิดหนึ่งครับเพื่อนโดนเอาจะช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนเอาโดนอีกพากันตายคู่เลยฮะโอ้ขอโทษตีนะเพื่อนนะโอเคมาดูอีกหนึ่งเกมครับอันนี้เป็นเกมที่เราน่าจะวัดในเรื่องของกราฟิกได้เต็มที่เลยทีเดียวสำหรับตัว Genshin Impact ครับ Genshin Impact เนี่ยส่วนใหญ่ผมเล่นเกมในระดับราคาประมาณเนี้ยไม่ถึงหมื่นเนี่ยนะครับก็จะมีความร้อนประมาณนึงแต่ว่าสิ่งที่ต้องชมเลยก็คือเรื่องของการควบคุมความร้อนเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับตัว POWA 6 Pro 5G ตัวนี้นะครับเล่นได้แบบไหลลื่นอัดหน้าจอไปด้วยได้ไม่มีสะดุดนะครับแล้วก็แรมที่ผมเพิ่มไป8บวกอีก8เนี่ยแรม16เนี่ยผมว่ามันพอเพียงแล้วสำหรับการเล่นเกมแล้วก็เวลาที่เราเข้าออกเกมเวลาเล่นเสร็จนะฮะมันก็จะออกมาที่ส่วนของเกมสเปซมันก็จะมีเสียงดังฟิ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันให้ความรู้สึกแบบกระตุ้นมากสำหรับคนที่ชอบเกมนะผมว่ามันดีมากแล้วก็ที่ผมจะเน้นอีกครั้งนึงก็คือเรื่องของไอ้ตัวแจ็คสำหรับ 3.5 ในการเสียบนะครับเล่นเกมเนี่ยสำคัญมากๆนะครับสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับเพื่อนๆได้โดยผ่านทางหูฟังที่เป็นแบบ 3.5 อะไรแบบนี้เล่นเกมก็สามารถที่จะชาร์จแบตไปด้วยได้ป้องกันก็คือสามารถที่จะตั้งเลเวลของการชาร์จแบตได้ด้วยทุกอย่างดีไซน์มาครบและก็เหมาะสมในเรื่องของการเล่นเกมมากๆจริงชมเลยฮะสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมมีโอกาสเอาตัว Tecno POWA 6 Pro 5G ตัวนี้นะครับไปงานของ DaVinci Alive มาด้วยนะครับแล้วก็ผมถ่ายรูปมาในสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของ DaVinci นะครับแล้วก็ในงานเนี่ยเป็นงานที่เป็นแสง Exhibition เพราะฉะนั้นเนี่ยแสงมันก็จะสลัวนิดนึงนะครับไปดูว่าภาพตัวอย่างมาเป็นยังไงรวมถึงงานวิดีโอด้วยครับผมขอเริ่มจากภาพโมนาบัมหรือว่าโมนาลิซาผสมกับบัมนะครับกลายเป็นโมนาบัมเนี่ยนะครับแล้วก็ผมอยู่ในงานเนี่ยแสงมันค่อนข้างน้อยเนาะมันก็จะมีโอกาสที่จะหน้ามืดถ้าเกิดว่าเราใช้เซลฟี่บ้างนะครับแต่ก็โดยรวมนะผมว่าทำออกมาได้ดีนะครับทั้งในที่ที่มีแสงน้อยและที่ที่มีแสงจ้าภาพที่ได้คมนะครับภาพความละเอียด108ล้านพิกเซลก็สามารถเอาไปทำอะไรต่อเนื่องได้เยอะจะไปขยายจะไปแคปอะไรเงี้ยได้เลยผมมาออกมาโผล่ที่สยามนะก็ลองมาถ่ายรูปดูในภาพที่เป็นแบบกว้างดูเรื่องของสีสันต่างๆให้ผู้ชมได้เห็นนะคือคุณภาพของภาพก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็ต้องพัฒนาขึ้นก็คืออาจจะต้องใส่พวกเลนส์ในมุมกว้างขึ้นมาภาพในเวลากลางคืนน่ะผมค่อนข้างที่จะชอบนะครับแล้วก็สีสันมันสดดีแล้วก็ผมลองซูมที่ 3x ดูนะครับก็ทำออกมาได้ดีเช่นเดียวกันนะครับนี่คือภาพที่สยามยามค่ำคืนนะครับบรรยากาศ108ล้านพิกเซลครับนี่กล้องหน้าผมบอกไว้เลย32ล้านพิกเซลโคตรชอบสกินโทนดีหน้าเนียนกิ๊บคุณต้องแบบตื่นเต้นกับกล้องหน้าของตัว POWA 6 Pro 5G ตัวนี้อย่างแน่นอนอันนี้ชื่นชอบมากๆเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับดูดิชอบมากถ่ายเพลินเลยทีเดียวครับ
คราวนี้เรามาดูในการถ่ายวิดีโอจากกล้องหลังเนี่ยสูงสุดมันได้ 2K เนาะเราก็สามารถที่จะเปิดการสั่นได้ถ้าเกิดเปิดการสั่นเนี่ยมันก็จะลดความละเอียดลงนะครับก็ถือว่าทำได้ดีประมาณหนึ่งนะครับกล้องหน้าก็สามารถถ่ายได้นะครับแล้วก็ผมก็ลองถ่ายแบบ Full HD ดูนะครับกล้องที่เป็นกล้องวิดีโออ่ะผมว่ามันอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงพัฒนาขึ้นนะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับก็มันจะแบบใส่ทุกอย่างมาครบมันก็จะไม่ไหวป่ะราคามัน 8,000 บาทก็เหลือพื้นที่ให้เขาพัฒนานิดนึงในเรื่องของกล้องแล้วก็งานวิดีโอผมอยากให้พัฒนาขึ้นหน่อยละกันนะครับนี่กันสั่นผมใส่แล้วก็ลองเดินไปดูนะคุณภาพครับก็ประมาณนี้นะครับมีแสงน้อยด้วยนะครับนี่แต่ 8,000 โอเคละคุ้มแล้วครับผมมาถึงบทสรุปของตัว Tecno Powa 6 Pro 5G ตัวนี้นะครับมือถือที่ผมบอกให้เลยว่าเน้นมากๆในเรื่องของคนที่ชอบเล่นเกมในคนที่ชอบเล่นพวกโซเชียลต่างๆเน้นในเรื่องของการที่แบบแบตเตอรี่อึดๆชาร์จเร็ว70วัตต์แบบนี้นะครับอยู่ได้เกินวันอย่างแน่นอนนะครับคุ้มค่าจริงๆครับสำหรับผมเองนะผมบอกให้เลยว่านี่คือสเปคที่ดีนะครับและราคาที่เรียกว่าตลาดแตกอย่างแน่นอนนะครับ7,000 ปลายหรือว่า 8,000 กว่าบาทนี่นะครับได้ทั้งแรมทั้งรอมที่เรียกว่าจัดเต็มคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับเรื่องของดีไซน์ด้านหลังตัวที่เป็นตัว Dynamic Light Effect คุณจะต้องถูกใจแน่นอนนะครับมือถือที่ไม่ถึงหมื่นนะฮะและได้แสงสีประมาณนี้นะครับรองรับระบบเสียงที่เป็นตัว High Res Audio ด้วยนะครับ Wireless ก็รองรับเนี่ยนะฮะถือว่าคุ้มค่ามากแล้วก็จะมีช่องสำหรับหูฟังแบบ 3.5 นี่สำคัญมากสำหรับสายเกมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะใช้หูฟังที่เราเตรียมมาเองแล้วมีแจ็ค 3.5 แบบนี้ไม่อยากจะไปต่อที่เป็นแบบบลูทูธอะไรต่างๆมันอาจจะมีการแลกหรือว่าดีเลย์สักนิดนึงเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยหูฟังนะครับสำคัญมากสำหรับมือถือที่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมแน่นอนนะฮะแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่ผมคิดว่าตัวนี้ 6,000 มิลลิแอมใช้งานได้ดีเลยนะครับวันหนึ่งเต็มๆเนี่ยสามารถใช้งานได้แน่นอนนะครับสำหรับสายเกมนะครับเรื่องของกล้องนะครับเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไปนะครับกล้องในภาพนิ่งที่เป็น108ล้านพิกเซลก็ถือว่าความละเอียดสูงใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าสำหรับงานวิดีโอแล้วก็การถ่ายแบบที่มีเขาเรียกว่า HDR ในเรื่องของการย้อนแสงถ้าข้างล่างมันแสงจ้ามากๆผมถ่ายโมนาลิซาแบบนี้นะข้างหลังมันแสงจ้ามากอย่างเงี้ยบางทีหน้าเรามันมืดแล้วดรอปไปเลยนะครับอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เอาไว้พัฒนาต่อนะครับส่วนงานวิดีโอก็อยากให้พัฒนาตรงนี้เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วกันนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของกล้องแหละที่ผมคิดว่าในสิ่งที่เป็นสเปคต่างๆเนี่ยให้มาครบและเน้นในเรื่องของการเล่นเกมกล้องก็ถ้าเพิ่มก็ไปได้ให้ดีขึ้นกว่านี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเรื่องของราคาถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับเรื่องของกล้องที่ผมบอกไปว่ามันขาดกล้องในมุมกว้างนะครับที่เหลือก็ไม่ได้ติดอะไรเรื่องของการใช้งานเรื่องของตัว High OS เวอร์ชัน14ตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีผมใช้มาเนี่ยมีแค่อาทิตย์แรกเท่านั้นน่ะที่มีอาการแบบหลุดบ้างนะครับแต่หลังๆเนี่ยพอเขาอัปเดตเรียบร้อยเนี่ยใช้งานได้อย่างเพอร์เฟคมากๆนะครับที่เหลือก็คือเดี๋ยวจะลองใช้งานไปอีกสักพักหนึ่งแล้วกันถ้าเราเจออะไรที่มันแบบแปลกๆแม่งๆออกมาเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ถ้าใช้งานมาประมาณเกือบ1เดือนใช้งานได้ดีเล่นเกมได้ดีหน้าจอใหญ่ดีแล้วก็สีสันของหน้าจอถือว่าสวยงามมากๆเอาไว้ว่าผมบอกเลยว่านี่คือมือถือที่สายเกมงบไม่เกินหมื่นที่คุ้มค่าคุ้มราคาดีไซน์สวยเปรี้ยวว้าวมากๆในเรื่องของแสงตัว Dynamic Light Effect ชอบถูกใจมากๆจริงๆแล้วทุกอย่างในกล่องมีมาให้ครบครันนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัว Tecno Powa 6 Pro 5G สำหรับการใช้งานเกือบ1เดือนของผมครับมีอะไรคอมเมนต์มาถามด้านล่างได้นะครับในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของคำถามของตัวที่เป็นตัว Tecno Mobile ครับหรือว่าถ้าเกิดว่าคนไหนที่ใช้อยู่แล้วก็มาแชร์ได้ว่ามันมีข้อสังเกตหรือว่ามันเจอปัญหาอะไรมาบ้างเนี่ยอยากให้แบรนด์ที่เป็นแบบแบรนด์ที่เข้ามาตลาดแบบนี้พยายามพัฒนาแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆแบบนี้ให้เขาแบบได้เดินต่อไปแล้วก็ขายดีๆแล้วก็ทำสเปคแบบคุ้มๆราคาแบบนี้มาให้เราได้ใช้เรื่อยๆแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆทางเทคโนโมบายด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามบับบับไอทีมาตลอดนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กับคลิปของเราเพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผมบัมโดยตรงซึ่งงานของผมแบบนี้ก็จะเป็นงานเล็กๆของผมที่ตั้งใจทำแบบจริงๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับบับบับไอทีวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ